สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนัง Channel ไล่ฆ่าทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว Attack on Titan จบจริงและวกร e นี ซีเรียลโฮเรนรูปทรงหน้ารักมีให้เลือกถึง2รสชาติด้วยกันรสช็อกโกแลตรูปไดโนเสาร์อร่อยเข้มด้วยช็อกโกแลตชิพและรสนมคู่สตรอเบอรี่รูปดาวและดอกไม้ที่หอมละมุนและแสนกะะร่อยด้วยแครนเบอร์รี่อบแห้งแบบแท้ๆราคาเพียง25บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่นอทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทสามารถนำบินไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้อีกด้วย นะครับเฮ้ยจบจริงแล้วก่อนหน้านี้ก็แซลอะนะออกมา3 1 2 3 4 4ห ห้าจุดทบจุดเจ็ดจุดแปดอะไรเป็นแอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องที่ชื่อภาคมีเลขทศนิยมเยอะจริงๆมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ประเด็นก็คืออ่ามันห่างกันนะครับระยะเวลากว่าจะได้ดูแต่ละภาคมันห่างกันเกินเชื่อว่าหลายๆคนประสบปัญหานี้ซึ่งก็เหมือนผมนะคือมันทำให้ลืมชื่อตัวละครลืมอ่เหตุการณ์ต่างๆอะไรหลายๆอย่างลืมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอที่จะต่อติดได้บ้างนะครับต่อติดได้บ้างแต่แค่ถ้ามันออกมา ใกล้ๆกันเป็นเซตๆเป็นเซตเป็นเซตให้มันดูเป็นกิจจากลักษณะมากกว่านี้มันก็น่าจะทําให้เราอินได้เลอะอะโอเคเบื้องต้นนะครับผมแอสแทร์องท่านโ,โคตรชอบเลยนี่ขนาดผมไม่ได้อ่านมังงะนะเออแอสแทร์ออท่านผมไม่ได้อ่านมังงะนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าโคตรสนุกเลยโคตรชอบเลยโดนผมสุดๆ EP สุดท้ายเนี่ยมันเป็น อีที่เติมเต็มจริงๆอ่ะฟังเอเลนในแคบกับชาวเอลเดียทำสงครามกับพวกมาเลกันมาช้านานแล้วเอเลนเนี่ยเขาก็โตมาอย่างยากลำบากเพื่อนเขาก็ลำบากซึ่งสุดท้ายเราก็จะได้เห็นนะว่าเอเลนอะจริงๆแล้วอ่ะเขาทําทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักและเพื่อนของเขาทุกอย่างสุดท้ายแล้วจะพูดว่า เอเลนวางแผนไว้ตั้งแต่แรกมันก็มัน,ม,นมันก็ใช่ครับมันก็ใช่เนะครับผมหลังจากที่เอเลนเขาเอา่ารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเห็นว่าช่วงหลังสายตาของเขาอะ่ะมันดูว่างเปล่ามากช่วงหลังๆนะเหตุการณ์หลังๆนะสายตามันดูว่างเปล่ามากดูแบบปลงกับโลกใบนี้มากเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นก็คืออยากให้เพื่อนของเขาได้มีชีวิตอยู่ต่อดีกว่านี้ เอเอาง่ายๆดีกว่านี้เป็นอิสระซึ่งสิ่งที่เอเลนตัดสินใจทำนะครับก็คือการฆ่าคนกว่า80%ของโลกใบนี้นะครับผมแล้วก็เซตเหตุการณ์ให้เพื่อนของเขาและมิกสะมาปิดชีพเขาฆ่าเขานะครับเพื่อกอบกู้เหมือนเป็นวีรบุรุษของคนอีก20%ที่เหลือเพื่อหวังเพียงแค่ว่าให้เพื่อนของเขาได้มีชีวิตที่เป็นอิสระจริง ไม่ต้องลำบากเหมือนที่ผ่านมาประมาณนั้นสิ่งที่แม่งเศร้าที่สุดเลยนะก็คือทุกคนรู้ดีเอเลนก็รู้ดีถ้าอยากจะหยุดความขัดแยง้งหยุดสงครามนั่นก็หมายถึงว่าต้องไม่มีมนุษย์บนโลกใบนี้เพราะเมื่อไหร่ที่ยังมีมนุษย์บนโลกใบนี้ความขัดแย้งก็จะต้องเกิดสงครามก็จะต้องเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแ,แต่อย่างน้อยๆเนาะสุดท้าย เอเลนก็ทำได้สําเร็จนะครับก็คือการทําให้พลังไททันอะไรตรงนั้นนะครับหมดที่รุ่นเขานีครับถึงแม้ว่าตอนจบเรื่องนะเราจะเห็นนะว่า,าตรงต้นไม้อ่ครับที่มิษาสะเอาหัวของเอเลนไปฝังไว้ตรงนั้นนะครับมีป้ายหลุมศพอะไรรักนะครับถึงคนรักเนะีมิคาสะเขียนไว้ที่ปลายสลักไว้ที่ปลายหัวเอเลนก็อยู่ตรงนั้นนะครับตอนจบมีเ,เด็ก ไม่แน่ใจว่าผู้ชายผู้หญิงนะเออผมผมไม่ทันสังเกตว่าผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ว่ามีเด็กคนนึงนะครับมากับสุนัขมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มาที่ต้นไม้ใหญ่เป็นโพรงซึ่งไม่แน่นะมันก็อาจจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นการถือกําเนิดเกิดขึ้นของ a อคแท็กอ t นไททันอีกครั้งหนึง่งในอีกยุคสมัยหนึง่งก็เป็นได้ซึ่งเหตุการณ์มันก็จะคล้ายๆกับออไอตัวผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขาหลงรักพระราชา ถูกไหมเออแล้วก็เนี่ยครับทำให้พลังไททันเนี่ยนะครับส่งต่อส่งต่อจนมาถึงยุคปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราจะมองว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เอเลนทามันก็แค่ทําให้มนุษย์สงบสุขช่วงหนึ่งเท่านั้นเองเนะครับอาจจะ5ปี10ปีนะครับก็ไม่มีใครรู้ได้นะว่ามันจะสงบสุข ไปได้สักกี่ปีแต่ว่าใน n k r e d i t ดเราก็จะเห็นโลกตรงนั้นคนบนเกาะสวรรค์ตรงนั้นก็สงบสุขแต่ช่วงหนึ่งนะครับพอผ่านไปรุ่นสู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 ่รุ่นโลกพัฒนาไปเรื่อยๆพร้อมกับสงครามที่กลับขึ้นมาใหม่ความขัดแยง้งความรุนแรงมนุษย์ มีเรื่องความโลภความแก่งแย่งชิงดีความอิจฉาต่างๆนานาส่งผลถึงความรุนแรงเมื่อไหร่ที่มนุษย์ยังมีก็สงครามและความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้เอเลนก็พูดอยู่นะครับว่าเขาหาวิธีนะครับมันมีซีนหนึ่งเลยที่เขาพูดเลยว่าเขาหาวิธีต่างๆนานาห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 าสุดท้ายมันไม่มีสิ่งที่จะหยุดความขัดแยง้งหรือหยุดสงครามได้จริงๆซึ่งทางที่เอเลนเลือกนะตอนเนี้ย เขาก็คิดมาดีแล้วนะครับว่านี่คือทางที่ดีที่สุดสุดท้ายสิ่งที่เอเลนทำก็คือการเสียสละตัวเองเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นเหมือนฆาตรกรฆ่าคนกว่า80%บนโลกซึ่ง การที่เอเลนตัดสินใจฆ่าคนกว่า80%บนโลกมันทำให้คนนอกกำแพงอะครับไอความเจริญที่มันห่างกันมากนะครับระหว่างาคนบนเกาะสวรรค์ถ้าใครดูแอคแทอลทันมาตลอดคุณจะเห็นว่า,าคนที่อยู่ภายในกำแพงมันจะมีวัฒนาการที่ไม่เท่ากับคนข้างนอกนะครับตอนที่เราดูตอนแรกนะเออมันจะไม่เท่ากับคนนอกกำแพงตรงนู้นนะครับผมพวกมาเลอะไรต่างๆเขาจะมีวิวัฒนาการที่ เหนือชั้นกว่านะครับผมมีไททันก็จริงแต่ว่ามันก็มีเทคโนโลยีมีอะไรมีสงครามมีอาวุธสงครามคือพัฒนาไปไกลกว่ามากนะครับมากกว่าพวกคนในเกาะสวรรค์เยอะเอเลนก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยวิธีนี้แหละคือวิธีที่จะทำให้พวกเพื่อนๆเขาและมิคาะเนี่ยกลายเป็นวีรบุรุษได้ด้วยนะครับผมได้รับการยอมรับนะครับมีพื้นที่มีอิสระภาพในการใช้ชีวิตแล้ว ยังสามารถทําให้วิวัฒนาการที่มันล้ําไปมากๆครับกลับมาถดถอยเหมือนเดิมมนุษย์กลับมาวิวัฒนาการถดถอยอยู่ในจุดที่มันเกือบจะเริ่มต้นกันใหม่ว่า,างัันก็ได้เนีครับผมซึ่งเอเลนเขาก็ตัดสินใจนะทําให้ตัวเองกลายเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปกว่า80%ซซึ่งเนาะ เศร้านะครับผมผมช่องหนึ่งช่องครับถ้ามันอยู่ในหนังเรื่องไหนหรือหนังช่องไหนก็ตามมันจะทําให้ช่องนั้นนะ่ะดูอิ่มขึ้นดูสําคัญมากขึ้นและดูกลมกล่อมมากขึ้นนั่นคือดรามา่าซึ่ง a อ t แท็กออนท a n นสำหรับผมนะผมให้ว่ามันคือดราม่าแอคชันด้วยซ้ำบอกทุกคนงี้ก่อนนะว่าโดยส่วนตัวผมอนะเออเวลาจะพูดเอาช่องไหนขึ้นก่อนเนี่ย ผมมักจะให้ความสําคัญนิดนึงนะครับผมเวลาเราคุยกันเราจะได้รู้ว่าช่องไหนมันสําคัญก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนหนอนหนังก็เซตอัพประมาณนี้แล้วกันนะว่าเอาช่องไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังมันก็จะต่างกันแค่แบบความสําคัญของช่องนั้นอันไหนมากกว่ากันท่านั้นเองสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยดราม่าแอคชั่นอืมไม่ใช่แอคชั่นดราม่าเนี่ยครับถ้าแอคชั่นดราม่าเนี่ยเราอาจจะต้องไปนึกถึงแบบ หนังที่เน้นแอคชั่นบูเดือด,ด,ดแต่เส้นดราม่าก็คือรองลงไปเหมือนเป็นช่องเสริมทําให้แอคชั่นนั้นดูเข้มขึ้นแต่ว่าพอผมดูแอคแถวนั้นจบเนี่ยสำหรับผมมันคือดรามา่านะครับจริงๆเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดเลยเว้ยถ้าพลังไททันบรรพบุพบบูลดะมันไม่ได้ไปอยู่ในคนโง่ๆอย่างเอเลนอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะตัวเอเลน์ไม่พูดเองเลยว่าแบบสุดท้ายแล้วอะ่ะคนโง่ๆอย่างมันอ่ะ ไม่ควรที่จะได้พลังวันพรบุรุษตั้งแต่แรกเออมันนั่งคุยกับเพื่อนนะครับแล้วมันก็ตัดพ้อด้วยนะเชิงเชิงตัดพ้อด้วยว่าเชี่ยกูลองมาหมดแล้วมันไม่ได้จริงๆเราไม่มีทางมีอิสรภาพได้นะครับโหไรอิสรภาพอย่างน้อยๆถ้าอยากจะให้เกิดอิสรภาพกูคิดได้เท่านี้แหละคือกูเดินหน้าเอเลนมีช่วงด้วยที่ผมรู้สึกว่าเอเลนไม่เฮียว,วะ่ะ เฮ้ยหนังเรื่องนี้จะจะเล่าแบบปูตัวพระเอกมาปั๊บแล้วแม่งหักให้พระเอกกลายเป็นกลายเป็นวิเลียนอ่ะตอนหลังไงเป็นคนเฮี้ยายเป็นคนเลวตอนหลังผมไม่คิดอย่างงี้ด้วยพอเล่าไปสักพักพอเคลียร์คัทจบเรื่องปุ๊บแฟลชแบ็กภาพในหัวแม่งไหลฟุทวน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 ,วน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 แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอสัตว์เพราะแบบนี้ไงช่วงหลังมานี้ตั้งแต่เอเลนแม่งทําตัวแบบ เย็นชาตั้งแต่ทําตัวเหี้ยอย่างนี้แล้วกันนะเอเลนไม่ทำตัวเหี้ยแต่งตั้งตัวเองเป็นเหมือนจอมานจะฆ่าล้างามนุษย์บนโลกกว่า80%เนี่ยทำไมมันถึงแบบโอ้โหม่งตั้งเป้าตั้งใจมากว่ากูต้องทํางี้กูต้องไปไปไป,ไปมึงไม่ต้องมาเจตาก,กูกูมีเป้าหมายของกูตอนเนี้ยกูก็ให้เป้าหมายกับพวกมึงด้วยมันจะมีตอนหลังนะที่แบบคุยกันผ่านไอ้สายทานตรงนั้นเนะี A ่ยเอเลนเขาดึงทุกคนมาคุยกันนะครับเพื่อจะบอกว่าไม่ต้อง ไม่ต้องมาคุยให้พวกเพื่อนๆเขาอะทำสิ่งที่อยากทำต่อไปซึ่งตัวเขาอะเอเลนก็จะไม่หยุดเดินพี่พบคำรามเนี่ยจะไม่หยุดเขาจะเดินหน้าไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะครับผมและเอเลนก็พูดเองว่าสุดท้ายเนี่ยเขารู้แล้วด้วยว่ายังไงซะสุดท้ายพวกเราก็ต้องมาปะทะกันตอนนั้นก็เราก็ยังไม่นึกนะว่าแบบไอ้ฝั่งนี้มันจะสู้เอเลนได้ไงวะผมก็ไม่รู้ว่าจะสู้ได้ยังไงไอ้เทียแต่แบบตอนหลังซีนแอคชั่นคือถ้าถามเรื่องมันมัน โครมันนะครับแล้วแบบโหไม่โคดตื่นเต้นและสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เราได้เห็นว่าเอเลนทาทุกอย่างเพื่อที่จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้เล่นกับความรู้สึกเรามากเออหนังมันเล่นกับความรู้สึกผมมากผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราช่วยเข้ามาตลอดละมันเป็นเด็กในหมู่บ้านคนหนึ่งที่แบบแม่แม่งโดนแดกตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า ไอเด็กคนนี้แม่งแบบเฮี้ยอยู่จุดต่ำสุดแล้วค่อยๆเติบโตเติบโตเติบโตเราเห็นตัวละครนี้เห็นวัฒนาการของเขาแล้วค่อยๆเป็นมีพลังไททันนะแล้วค่อยแบบเดินหน้าไปเรื่อยๆชีวิตแม่งเดินหน้าไปเรื่อยๆจนผมเชื่อนะทําจนผมเชื่อเลยว่าไอสัตว์เอเลนแม่งบ้าไปแล้วเอเลนกายเป็นคนเฮี้ยไปแล้วผมก็แม่งแบบอีเฮี้ยกูแบบกูจะควรจะรู้สึกยังไงกับตัวละครนี่ดีว่าตอนนี้มันเฮี้ยไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วเฮ้ยสัตว์เฮี้ยซีนที่ผมชอบที่สุด ใครชอบซีนไหนมากที่สุดคอมเมนต์ Comment ด้านล่างซีนที่ผมชอบที่สุดต้องซีนนี้เลยซีนนี้ทําผมร้องเลยสุดท้ายเลยนะตัวมิกษษาัสก็รักรักเอเลนมากรักเอเลนมากแต่ยังไงก็ต้องฆ่าเอเลนสถานการณ์มันบังคับให้ทําก็ต้องทําถึงแม้ว่าจะฝืนใจขนาดไหนก็ตามมิกษษาัสกับเพื่อนๆช่วยกันปุ๊บป จนเข้าไปในปากของไททันมารบุรุษได้ซึ่งในปากของไททันมารบุรุษนะครับมีเอเลนห้อยอยู่ในปากของไททันมารบุรุษและถ้าใครสังเกตดีๆนะเอเลนที่ห้อยอยู่ในปากของไททันมารบุรุษอเขาหลับตานะจังหวะที่เห็นเอเลนค่อยๆลืมตาแล้วมองหน้ามิการะมันเหมือนกับว่าเขาเตรียมใจไว้แล้วอะว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์นี้เหมือนอารมณ์แบบถึงตอนจบแล้วใช่ไหมอะ จังหวะเปิดตาขึ้นมาแล้วดาบของมิกาสะค่อยๆหันน่ะไปเบาๆอ่ะผ่านแบบมันไม่ใช่เบาๆหรอกมันสโลใช่ไหมสโลใบมีดของมิกาสะผ่านไปเหล็กเย็นๆค่อยๆผ่านคอของเอเลนไปชึบชุบชบชบชบสักพักหัวแม่งหลุดสายตาของเอเลนมองมิกาสะด้วยความเศร้าอ่ะผมรู้สึกได้เลยอ่ะว่านั่นคือสายตาของคนที่แบบมองคนที่รักครั้งสุดท้ายอ,อย่างน้อยๆ ภาพสุดท้ายก่อนมันจะตัดก,ก็ขอเป็นหน้าของมิคาสะอันนี้ผมคิดเองอนะเอออาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะครับแต่ว่าตอนจบผมคิดแบบนี้จริงๆก็คือผมว่าเอเลนน่ะน่าจะหลับตามาตลอดที่เกิดเหตุการณ์พิภพคำรามด้วยซ้ำไปอารมณ์แบบหลับตาไงแบบไม่อยากจะเห็นภาพคนกว่า80%บนโลกโดนฆ่าคุณลองนึกภาพนะว่าเอเลนตอนสสุดท้ายเอเลน ที่อยู่กับเพื่อนเขาอะที่นั่งคุยกันปรับทุกแล้วกอดกันแล้วบอกว่าพวกเราจะลงนรกไปด้วยกันแต่ฉันขอนําไปก่อนนะไปนั่งรอนายในน,านารกแล้วกันโอ้หัวาจเฮียขยี้หวัวใจแบบสุดๆเนี่ยจากประโยคนั้นนะ่ะกับซีนสุดท้ายอะ่ะที่เห็นเอเลนปิดตาอยู่แล้วพอมีกระสามาค่อยๆลืมตามันจะไม่ผมคิดได้งไงว่าเอเลนไม่ปิดตาตลอด อันนี้ผมไม่ได้มีข้อมูลเลยเลยนะอันนี้ตีความเลยดูแอนิเมะอย่างเดียวตีความเลยซึ่งคนที่พูดประโยคนั้นน่ะคุณลองนึกภาพคนที่พูดประโยคนั้นน่ะที่แบบจะลงนรกไปด้วยการเสียใจไม่อยากฆ่าคนนัแปดสิบเปอร์เซ็นตแต่กูมันคือไอ้โง่ที่คิดวิธีไหนไม่ออกแล้วมีแค่วิธีนี้เท่านั้นที่จะทําให้ความขัดแยง้งมันเหมือนโมฆะเออความขัดแยง้งครั้งเนี้โมฆะเริ่มใหม่ คือสงครามกับมนุษย์ยังไงก็ยังเกิดไม่ช้าก็เร็วมันจะเกิดสงครามขึ้นอีกแต่อย่างน้อยๆเพื่อนกูกับคนที่รักต้องเป็นอิสระอย่างที่พวกเราได้สัญญากันไว้ตอนเด็กเฮีย <Yeah. S 2> ผมร้องเลยผมร้องเลยซีนี้ทําผมร้องเลยแล้วก็ผมเห็นด้วยมีทฤษฎีนะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะต่างประเทศเขาก็คุยกันตอนจบอะครับมิคาสะ move on หรือไม่นี่ครับอันนี้ ผมตผมีความจากสิ่งที่เห็นนะนะถ้าใครดูมาตลอดทั้งเรื่องคุณจะรู้ว่าตัวละครตัวหนึงน่ง,งที่เหมือนจะเหมือนกับจะถูกเชียร์อัพอยู่ตลอดเวลาว่าเอ้ยชอบมิกาสะเขาปลื้มเขาชอบมิกษสะมากคือแจนสุดท้ายถ้าเราดูไอเอ็นเครดิตซีนที่มีต้นไม้โตๆๆๆรูปมันจะมีช็อตหนึ่งช่วงจังหวะหนึ่งในเอ็นเครดิตนะครับเป็นเหมือนผู้หญิงก็คือมิกาสะแน่ๆนะครับนั่งตรงป้ายหลุมศพแล้วก็มาไหว้คนที่เขารักนะครับหัวของคนที่เขารัก อยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆสาหรับผมนะผมว่านั่นคือแจนคนเราครับคือต่อให้ความรักที่เกิดขึ้นในอดีตมันสวยงามมันเลิศเลอมันขนาดไหนก็ตามอะครับแต่ชีวิตของมนุษย์อะ่ะมัน move on แล้วคุณนึกภาพนะนี่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันมาเวนี้หมดทุกอย่างต้อง move on มันต้องมีการเสียสละ ซึ่งสาเหตุที่ผมเชื่อแบบนี้ว่าเ้สุดท้ายแล้วเนี่ยมิกาสะก็ move on ได้เนี่ยครับแล้วก็มีครอบครัวกับแจนนั่นเป็นเพราะว่าคุณจําได้ไหมภาพในความคิดครั้งหนึ่งที่มิกาสะตื่นฟุบแอเป็นเอเลนกับมิกาสะเหมือนทําไล่ทํานากันปีกวิเวกหนีไปอะไรเงี้ยมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เอเลนเขาบอกกับมิกาสะไว้ว่าให้ลืมเขาไปซะเถอะ move on มันเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เอเลนเขาบอกมิกกษามาแล้วนะรครับว่าเป้าหมายที่เขาทําแบบนี้เพื่อต้องการให้มิกกษะเป็นอิสระไม่ต้องมาผูกติดกับเขาออกไปใช้ชีวิตซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นน่ะการที่มิกกษะ move on ได้นั่นคือความสุขของเอเลนด้วยทางกลับกันนะครับถ้ามิกกษะ move on ไม่ได้มันไม่ต่างอะไรจากการที่ สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาทำมิกราระก็รักเอเลนมากจน Move On ไม่ได้จนถูกขังเศร้าแล้วตายเพราะมึความเศร้าซึ่งผมว่านั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายความรู้สึกเขามากมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมผมเชื่อแบบนี้นะว่าสุดท้ายมันจะมีซีนหนึ่งที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงมาไหว้หลุมศพเอเลนก็น่าจะเป็นมิกราระกับแจนนั่นแหละนคะครับผมแล้วเราก็จะเห็นนะอย่างที่ผมพูดไปนะว่า เหตุการณ์โลกวิวัฒนาการไปเรืเ่อยๆแล้วตอนจบก็คือเป็นเด็กมาเจอมาที่ต้นไม้นี่อีกทีหนึ่งเป็นโพรงปัป๊บคล้ายๆกับประวัติศาส์ก็จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งสงครามแอ t แท k ออนไททันก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะครับเวอร์เซ t ตออาจจะเปลี่ยนไปหน่อยนะครับซึ่งจบดีแล้วผมอะส่วนตัวผมเนี่ยอยากจะไปซ้ำอีกรอบด้วยเพราะว่าเป็นแอนิเมชันอีกหนึ่งตัวที่ผมไม่ได้อ่านมังงนะเนาะเออ ตัวนี้แอคต์อท่านผมบอกก่อนผมไม่ได้อ่านมังงะแล้วก็มันปล่อยห่างกันเกินนะครับแต่และซีซั่นมันมีระยะห่างกันมากๆพอเราดูซีซั่นหนึ่งจบปั๊บกว่าซีซั่นสองจะมามันก็นานนะครับพอดูซีซั่นสองซีซั่นหนึ่งเราลืมเกือบหมดต้องทวนอีกนะครับกว่า3จะมาแล้ว3แม่งนหันซอยย่อยเยอะเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวมีเวลาว่างผมอาจจะดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มีให้ดูแบบรวดเดียวจบนะตั้งแต่หนึ่งจนถึงอวสารจบแล้วนะครับจริงๆแอบใจหายเหมือนกันที่สุดท้ายก็จบแล นะครับแต่ผมพูดเลยนะแอสแตนอลเทนท่านส่วนตัวชอบเนี่ยคือการเล่าเรื่องที่ผมพูดโอเคแอสแตนเทนท่านเป็นซีรีส์ก็ว่ากันไปแต่หนังมันก็มีเวของมันที่สามารถเล่าได้นะครับอย่างที่วันที่ถ่ายแอสแตนเทนท่านเนี่ยมันก็มีเรื่องเดอะคิคลเลอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันมีคลิปรีวิวแน่นอนเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนั้นก็เล่าดีนะครับผมซึ่งแอสแตนอลเทนท่านเป็นแอนิเมชันอีกตัวหนึ่งที่ชอบ ดูจบแล้วรักโคตรผมรักความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นอะ่ะผมรักความรู้สึกของความรู้สึกความเจ็บปวดอะ่ะที่เอเลนกำลังรู้สึกตอนนี้ตัวแอนิเมชันนั้นผมรู้สึกได้เลยซึ่งมันทัชกับผมมา,มากมันเข้ากับผมได้สุดๆโคตรชอบนะครับผมเป็นแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งที่เหมือนเอาใบมีโกนมากรีดหัวใจผมเบาๆแล้วแบบอ้ายโคตร รู้สึกดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่านี่คือแอนิเมชันอีกหนึ่งตัวที่ผมรักมากนะครับผมเรื่องบทเรื่องเรื่องอสำหรับผมไอสัตว์เล่าได้ขนาดนี้คือมีสิบเอาสิไปเลยคือพูดตามตรงนะแอทิไมชันนะ่ะผมพยายามอืมผมพยายามเหมือนกันนะครับว่ามีอะไรที่จะสามารถหักการเล่าเรื่องได้ซึ่งของผมมีอย่างเดียวก็คือความไม่ต่อเนื่อง ระยะห่างที่เกิดขึ้นระหว่างซีซั่นแต่ละซีซั่นน่ะมันไม่ต่อเนื่องซึ่งมันก็เป็นจุดเดียวที่ผมคิดได้นะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องไปซ้ำอีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าดูรวดเดียวแล้วมันจะยังรู้สึกแบบนี้อยู่ไหมว่ามันรู้สึกไม่เป็นต่อช่วงระยะห่างที่มันหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยๆนะครับผมผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องที่ดีเทลเยอะขนาดนี้ตัวละครเยอะขนาดนี้วเวอร์ซนอัพใหญ่ขนาดนี้ให้ออกมาเข้มข้นและเส้นดราม่ามันแข็งแรงขนาดเนี้ โคตรยากเลยนะไอสัตว์ยากโคตรซีรีส์ค่ายใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวกูพูดก็หาว่ากูเหยียดอีกทําไม่ได้กันหรอกได้ไหมเีนี่เส้นดามากแข็งโคตรแข็งโป๊กเลยนะครับผมเรื่องแอนิเมทแอนิเมชันผมก็ชอบไอเชี่ยไม่รู้จะหักอะไรสําหรับผมอันนี้ส่วนตัวแล้วกันนะครับแอคแท็กเุกท่านอันนี้ถือว่าคะแนนนปัจจุบันนะที่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปซ้ําอีกรอบนึง นะครับไปซ้ำอีกรอบนึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เอาเป็นว่าอันนี้คือคะแนนยังไม่นิ่งแล้วกันดูอวสานจบปับ๊บดูปุ๊บให้คะแนนปั๊บเลยสําหรับผมคือสิบคะแนนเป็นการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่ดูซ้ําแน่นะครับผมในชีวิตเราอ่ะมันจะมีหนังหรือการ์ตูนไม่กี่เรื่องหรอครับที่เรารู้สึกว่าไม่ว่ามันจะยาวแค่ไหนไม่ว่าจะนานแค่ไหนหมายถึงไทม์ไลน์ที่เขาเล่า่ เออไม่ต้องมันต้องไม่ว่ามันจะต้องใช้เวลามากแค่ไหนในการดูเราก็ยินดีที่จะดูซ้ำอีกกี่รอบก็ได้ Attack on Titan คือหนึ่งในนั้นไ,ไม่แน่นะไม่แน่นะผมไปดูซ้ำอีกรอบมันอาจจะเหลือสักเก้าเหลือสักอะไรก็ได้อย่างที่บอกนะครับคะแนนตอนนี้มันยังไม่นิ่งแต่ว่าผมอ่ะอยากจะย้ำทุกคนอีกครั้งหนึ่งว่าการดูหนังการรีวิวหนังนะครับเราไม่ได้เอาไม้บรรทัด หรือเอาตลับเมตรเข้าไปดูด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นมาตรฐานแบบตรงเป๊ะ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 เป็นไม้บรรทัดแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะถ้าคุณหวังมาตรฐานแบบไม้บรรทัดเป๊ะ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 เปะหมือนพกไม้บรรทัดเข้าไปดูด้วยอ่ะผมว่าคุณอาจจะต้องทําความเข้าใจในการเสพงานศิลปะใหม่ครับว่างานศิลปะครับมันไม่สามารถใช้มาตราวัดแบบไม้บรรทัดวัด ตรงเป๊ะๆขนาดได้เพราะฉะนั้นนะครับผมอะผมจวดไว้ก่อนแล้วกันว่านะตอนเนี้ยผม10นะครับเดี๋ยวไปดูซ้ำอีกดูแบบ ้นจนจบนะคาวนี้ไม่มีระยะห่างที่มันเกิดขึ้นทําให้เป็นอุปสรรคในการดูและมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างทําให้ผมรู้สึกอย่างไรบ้างไม่แน่อาจจะอินขึ้นมากก็ได้เออไม่แน่สิบอาจจะไม่พอเลยก็ได้นี่ครับก็ลองดูแต่ณปัจจุบันก็ประมาณนี้เนี่ครับผมใครที่รู้สึกอย่างไรกับแอสแทร์องท่านก็ลองเขนาไดูด้านล่างนะครับปัจจุบันจบแล้วนะเออจบแล้วนี่ครับผมแล้วก็ผมเห็นแล้วใน n น t f l i x ก็มีภาคไทยเนาะมีภาคไทยไล่ๆๆมานะครับแต่ว่าตัว E ีปัจจุบันก็คือยังไ่ะรลห ไล่ภาคแล้วก็อัปโหลดขึ้น Netflix นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกรีนี่นะครับผมนี่กรีน <Green ie. S 1> ี่ซีเรียลโฮกเกรนมี2รสนะเป็นรสช,โชโ็อกโกแลตแล้วก็รสสตรอเบอรี่นะครับผมกินเปล่าก็ได้กินกับน,นมก็ได้โคตร,รอ,อ,อ,อร่อยเลยเออไม่งั้นลอยสัตว์นี่ผมกินเปล่าบ่อยมากนะฟ <c oughs> อ,อ,องละยี่สิบาบาทเท่านั้นนะครับผมสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเมนทุกสาขาแล้วก็ซื้อครบ400บาทนะครับผมถ่ายบิลเก็บเอาไว้นะเออเอาไปแลกของ น่ารักน่ารักที่เพจกรีนี่ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเพจไว้ที่ในดีสคริปชั่นด้วยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้งไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนะั้นมันคุออยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ